ข่าวแรกคุณผู้ชมอันนี้เมาเลยเฉพาะชมพู่อินมากอินมากเพราะอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมไงซึ่งไอเราเป็นคนมีลูกมีเต้าแล้วก็จะอินเป็นพิเศษคือมันมีเรื่องประเด็นร้อนฉาเขาบอกว่าแฮชแท็กนะเมียยูทูบเบอร์ขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยหลายคนที่ตามเรื่องนี้ต้องรู้ต้องสืบมาแล้วนะคะเขาบอกว่ามีการระบุคืนนี้มีเรื่องร้อนเมียยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งแอบแซบกับสามีชาวบ้านแล้วสามีชาวบ้านผู้ชายคนนั้นนะมีลูกแล้วมีลูกมีเมียแล้วเรื่องของเรื่องมันโป๊ะแตกตรงเมียหลวงเนี่ยไปสืบเจอคนก็ทายไปใหญ่เลยว่าเป็นใครก่อนที่จะโยงไปถึงใครนั้นหนูไปอ่านรายละเอียดมาเขาว่าไงบ้างเขาว่าอย่างนี้คือไปเจอกันงานนึงเดินสวนกันแล้วไปปะกันเมียยูทูบเบอร์เนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้แล้วถูกจริตชอบหรอชอบก็เลยให้คนที่ติดตามไปด้วยเนี่ยไปขอเบอร์ทั้งที่ผู้ชายนี่เขามีลูกมีเมียแล้วเนี่ยหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นเขารู้ว่ามีลูกมีเมียแล้วแต่ตัวเองอ่ะก็มีสามีแล้วมีแฟนแล้วมีสามีแล้วเพราะเขาแต่งงานแล้วถูกต้องซึ่งหลายคนก็เริ่มจะรู้แล้วแหละว่าเป็นยังไงอันนี้อ่านมาตามข้อมูลที่อ่านมานะคุณผู้ชมนะยังไม่ได้ปักปามใครนะทีนี้เขาเลยให้คนใกล้ตัวเนี่ยติดต่อให้หน่อยแล้วหลังจากนั้นก็มีการเจอกันตามงานอีกเรื่อยๆโดยใช้คนใกล้ตัวเนี่ยไปเป็นเพื่อนบ่อยๆจะได้มีอะไรบังหน้าแต่ว่าความเป็นเมียพี่เซนเมียมันแรงเนาะเวลารู้สึกว่าคนเนี้ยเอ๊ะเหมือนเกินเลยกับสามีเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่ารู้สึกตะหงิดไปย้อนดูภาพกล้องวงจรปิดหรอแล้วไปเห็นในมุมนึงคือมีการกอดกันอยู่อุ๊ยเขาก็จินตนาการเลยแค่เห็นแค่นี้มีการกอดกันแสดงว่าก่อนหน้าเนี้ยแอบแซบกันมาแล้วแน่ไม่หนูพี่คิดอย่างนี้นะพี่พูดจริงไงนะยังไงฮะคือน้องคนนั้นเขาอาจจะเพิ่งไปฉีดวัคซีนแล้วหนาวหรือเปล่าคิดในแง่ดีอันนี้หนูอ่านมาหนูก็อ่านคือก็อ่านตามที่อันนี้มีหลวงออกมาพูดในคลับเขานะเขาหนาวไงน้องผู้หญิงยูทูบเบอร์อะไรมีหลวงหรอหนาวอุ้ยแรงหลวงพูดเพราะมีหลวงรู้แล้วทีนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียวเพราะว่าครั้งแรกที่เห็นอย่างเงี้ยจับได้แล้วเขาก็ไปบอกสามีคือสามีฝรั่งของเมียคนนี้ว่าเมียคุณน่ะเมียยูอ่ะมาเล่นชู้กับผัวฉันนะไปเคลียร์ไปจัดการซะเอายังไงนี่ครั้งที่1ก็นึกว่าจะจบแต่ครั้งนี้ที่เขาออกมาพูดอีกเพราะว่ามันมีครั้งที่2โอ้ยตายแล้วเรื่องนี้มันก็กระตุกต่อมเผือกชาวเน็ตอ่ะสิใช่หลายคนก็ตั้งเตารอพัดวีพัดถ่านรอเลยเอ๊ะสรุปเนี่ยมันเป็นใครกันแน่จนกระทั่งประเด็นนี้ถูกโยงถึงคุณพ่อลูกดกอย่างคุณกายรัชานนท์ถูกโยงในประเด็นนี้ด้วยในตัวอักษรย่อว่ากรชนก็เหมือนเป็นเขาเลยเนาะกรชนนี่ไม่ต้องย่อแล้วอันนี้ไม่เรียกย่อแล้วนะอันนี้ไม่ต้องเรียกย่อแล้วนะไม่คุณผู้ชมเวลาจะย่อเวลาอะไรเนี่ยเราบอกหลายทีแล้วนะไม่ใช่ว่าย่อแบบนี้เราไปทำให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ว่าทำให้เชื่อได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะตัวก็จะไปฟ้องร้องเอานะคนย่อน่ะถูกต้องแต่ในเมื่อถูกใช้อักษรย่อเป็นกรชนเนี่ยกายรัชานนท์เขาก็อัดคลิปชี้แจงประเด็นร้อนเลยเขาก็พูดเรียนแบบตัวย่อเขาบอกสวัสดีครับกรชนเองนะครับผ มวันนี้น่าจะมีหลายคนเห็นข่าวแล้วว่ามีกรชนทำยูทูบเบอร์บ้านแตกไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมพี่ๆดาราไม่ต้องเป็นห่วงผมแฟมิลี่แมนนี่อันนี้เป็นกายลุกใหม่นะเดี๋ยวงงเออฝรั่งเลยมีรอยสักไว้หนุ่งไว้หนวดนี่กับฮารุภรรยาของเขาส่วนสีภรรยาก็โผล่ออกมากลางคลิปพร้อมลูกๆนะเตรียมจัดการหากใครพบสามีตัวเองเนี่ยควงสาวอื่นกรชน2วันแล้วไปไหนมาหากใครพบเห็นกรชนควงใครไปเที่ยวอินบ็อกมาเดี๋ยวฮอรอจะจัดฮารุจะจัดการอย่างหนักส่วนน้องลูก3คน3กุมารขอยืนยันว่าคุณพ่อทำก่อสร้างทั้งวันไม่มีไปเที่ยวไหนแน่นอนไม่ใช่ผมบ้านใหม่ทำบ้านเพิ่มเขาทำบ้านเองไงทำบ้านเองเขาทำบ้านเองนะคุณกายอ่ะเขาให้ปูนลาดปูนวาดเองอะไรเองหมดเลยนะเขาเฟิร์มหุ่นแบบอู๋เคยไปเจอทำไมฟิตขนาดนี้เขาบอกว่าเขาอยากแบบมีกล้ามใหญ่ๆอยากดูเป็นลุคฝรั่งหน่อยอ่ะเราไปฟังกรชนแล้วตีมีฮอรอขึ้นมาชจกันหน่อยนะโอ้ยปอหอไปหมดเลยปวดหัวเชิญสวัสดีครับกรชนเองนะครับผมวันนี้น่าจะมีหลายๆคนเห็นข่าวแล้วนะว่าแบบเฮ้ยกรชนเนี่ยเขาแบบว่าไปทำให้บ้านคนอื่นเขาแตกนะไม่ใช่กรชนนี้แน่นอนกรชนว่าสองวันที่แล้วไปไหน สองวันที่แล้วกรชนไปไหนมา ไปไหนนี่ทุกวันนี้8โมงเช้าคือออกกำลังกายอยู่วันนั้นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ10โมงนี่กูนั่งขุดดินอยู่คนเดียวดูถ้าเกิดใครเห็นกรชนไปเที่ยวกับใครนะคะอินบ็อกมาเลยมาเลยเออช่วยเดี๋ยวฮอรอจะจัดการอย่างหนักใช่
ไม่มีไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมไม่ต้องเป็นกังวลนะพี่ๆเพื่อนๆดาราหรืออะไรหลายๆคนก็โทรมาไม่ใช่ผมแน่นอนผมแบบ family man นี่ลูกๆก็อยู่ใช่ไหมลูกๆโอ้ดาดาอยู่ไหนวันนี้ดาดาอยู่ไหนวันนี้ดาดาไปไหนป่ะวันนี้ดาดาไปไหนเด็กๆบอกไปเลยบอกสิดา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 หนีไปหาคนอื่นมาหรือเปล่าไม่มีหนีไปหาแบบสาวๆไหมมีไหมโป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 มีเหรอมีสาวๆไหมมีแล้ววันนี้ดาดาทำอะไรทั้งวันวันนี้ดาดาทำอะไรนี่ฟังวันนี้ดาดาทำอะไรทั้งวันคะก่อสร้างนั่นแหละอย่าคิดมากครับไม่ใช่ผมไปหากันต่อนะว่าคือใครแต่ไม่ใช่กายแน่นอนกรชนบ๊ายบายกรชนในคลิปบอกให้ไปหากรชนคนอื่นเพราะกรชนที่กำลังพูดอยู่นี่กำลังก่อสร้างอยู่ใครอ่ะกรชนไม่มีแล้วแหละถ้าขอโทษนะถ้าเกิดพูดว่ากรชนคือฉันก็คิดเลยว่าน่าจะเป็นคุณกรชนในทีวีเมื่อกี้นี้แต่สรุปคุณหรอเขาออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณกรชนสามีเขาเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนก่อสร้างอยู่กับบ้านกับลูกๆแล้วเอาสามยอดกุมารมายืนยันอีกว่าคุณพ่อทำอะไรคุณพ่อก่อสร้างมีไปหาสาวๆไหมไม่มีนี่ไงทีนี้คุณฮอรอหรือว่าฮารุเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความย้ำความสัมพันธ์อีกว่าคุณกรชนหรือกายรชานนท์และฮอรอฮารุยังรักกันดีถึงแม้จะมีมือที่3คือคอรอคอรอคือใครใครอ่ะคิรินนะครับมือที่4นอรอในร่าหรือว่ามือที่5น้องออดอเอเดนก็ตามก็คือมือที่3ที่4ที่5เป็นลูกทั้งนั้นแหละมีลูก3คนนั่นแหละแค่นี้ก็อยู่บ้านพอแล้วนี่อักษรย่อเต็มหัวไปหมดนึกตับตลกเลยเมื่อก่อนเวลาสกอะไรส่งไก่สขส่งไข่ชื่อย่อเลยยังไม่รู้เอาทุกวันนี้ที่อ่านที่ชมพู่ไปฟังไปอ่านมาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแม้แต่อย่างที่บุโกบอกอะถ้ากรชนมันก็มีคนเดียวแล้วถูกคือดูด้วยอาจักที่รู้จักแล้วคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันผ่านสื่ออะไรเงี้ยนะเขาแฟมิลี่แมนใช่ใช่ต้องบอกก่อนว่ากายเนี่ยพอเขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกแล้วเนี่ยเขาเป็นแฟมิลี่แมนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เพจที่บอกว่ามีกรชนนอกใจคุณภรรยาอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีหลักฐานนะพูดลอยๆเนี่ยก็ฟ้องได้เด้อแต่ว่าดูจากทางท่าทางคุณกรชนในทีวีเมื่อกี้เนี่ยเขาแบบชิวชิวแล้วฮารุคุณฮอรอก็ดูมั่นอกมั่นใจไม่มีหรอกใช่ไหมคุณตอวสอว่ายังไงคะคุณเต็นวสินคุณลองไปถามคุณบอที่บ้านดูคุณบอที่บ้านสิครับว่าคุณพอสอตอเนี่ยคุณยังรู้สึกคุณทันสิตาทันสิตาที่มาเนี่ยหรอไม่ใช่หรอใครก็ไม่รู้เนี่ยทำไมใช้ชื่อฉันมาเม้น